เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกสสทประจำปี46ต่อกันที่ข้อที่11ถึง15นะครับอ่ะมาดูกันที่ข้อที่11ก่อนนะครับข้อที่11เนี่ยโจทย์เขาก็ให้รูปมาเนาะแล้วโจทย์เขาก็ถามสั้นๆง่ายๆว่าหลังจากที่เราสับสวิตช์ลงเป็นเวลาทีแล้วเนี่ยก็คือโจทย์เขามีสวิตช์อยู่ตรงนี้ถูกป่ะหลังจากที่เราสับสวิตช์ SW ลงให้วงจรมันกลายเป็นวงจรปิดเป็นเวลาทีแล้วเนี่ยโจทย์เขาอยากรู้ว่าแรงกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยจะทำงานรวมเป็นปริมาณเท่าใดนะครับอ่ะโอเคสิ่งโจทย์ข้อนี้ก็คือเขาอยากรู้ว่า e แบตเตอรี่อันนี้เนี่ยจะทำงานรวมเป็นปริมาณเท่าใดนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ย e แบตเตอรี่นี้เนี่ยมันจะทำงานให้กับอะไรบ้างนะครับอ่ะคุณจะเห็นว่าวงจรอันนี้เนี่ยมันจะเป็นวงจรที่มีตัว r กับตัว c เนี่ยต่อขนานกันถูกป่ะซึ่งการที่มีตัว r กับตัว c ต่อขนานกันก็แสดงว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ในวงจรนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่อยู่2อย่างด้วยกันป่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ามีตัวต้านทาน r เนี่ยต่อขนานกันกับแบตเตอรี่ e การที่มีตัวต้านทาน r เนี่ยต่อขนานกับแบตเตอรี่ e ก็แสดงว่า e แบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ที่ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไอ้เจ้าความต้านทาน r ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ e ส่วน r ป่ะนึกออกป่ะนึกออกป่ะนึกออกเนาะก็คือ e แบตเตอรี่เนี่ยมันทำงานกับวงจรไฟฟ้าให้มันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน r ด้วยขนาด e ส่วน r นั่นเองถูกป่ะเนาะนั่นคือแสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะทำงานกับตัวต้านทานโดยที่ทำให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านเนาะโอเคป่ะทำให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านนะครับซึ่งกระบวนการทำให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหางานที่เกิดขึ้นจากแบตเตอรี่นี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยคิดทีหลังเนาะทีนี้นอกจากที่แบตเตอรี่เนี่ยทำงานให้กับตัว R แล้วเนี่ยแบตเตอรี่ยังทำงานให้กับอะไรอีกนะครับอ่ะแน่นอนนะครับแบตเตอรี่อันนี้เนี่ยมันก็ยังทำงานให้กับตัวเก็บประจุ C อันนี้อีกถูกป่ะเนาะโดยที่ถ้าเกิดว่ามันมีแบตเตอรี่อันนี้เนี่ยต่ออยู่กับตัวเก็บประจุอันนี้นะครับก็แสดงว่าเฮ้ยมันก็จะต้องมีประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมที่ C ป่ะเนาะถูกป่ะในเมื่อตัวเก็บประจุอันนี้เนี่ยมันทำงานภายใต้ความต่างสั่ง e ก็แสดงว่ามันก็จะต้องมีประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมอยู่ที่ c ตัวนี้โดยที่ประจุไฟฟ้าอันนี้เนี่ยน่าจะว่าแผ่นด้านบนต่อกับขั้วบวกแผ่นด้านบนก็สะสมประจุบวกไว้แผ่นด้านล่างต่อกับขั้วลบแผ่นด้านล่างก็สะสมประจุลบไว้ขนาดของประจุที่สะสมก็จะมีค่าเท่ากับ c e นั่นเองนะครับเนาะโอเคป่ะทีเนี้ยพอคุณรู้ว่าแบตเตอรี่อันนี้เนี่ยมันทำงานกับวงจรไฟฟ้าโดยที่ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน r และมีประจุไฟฟ้าสะสมใน cถามว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะมีพลังงานเกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะครับอย่างแรกก็คือการที่มีกระแสไฟฟ้า i ไหลผ่านตัวต้านทาน r เนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถามว่าเราจะหาได้อย่างไรเนาะอ่ะก็แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าพลังงานที่เกิดขึ้นในตัวต้านทาน r เนี่ยมันจะสูญเสียออกมาในรูปของกำลังไฟฟ้านั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ว่า e ตัวต้านทานอันนี้เนี่ยต่ออยู่กับแบตเตอรี่ความต่างสั่ง e นะครับเราก็จะได้ว่าเฮ้ยตามสูตรกำลังไฟฟ้าที่คุณเคยเรียนเนี่ยเราจะได้ว่ากำลังไฟฟ้าของวงจรที่สูญเสียให้กับตัวต้านทาน r ตรงนี้เนี่ยกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับก็ท่องเป็นซีรีส์เนาะที่พวกคุณท่องกันก็เป็น p เท่ากับ i v เท่ากับ i กำลัง2 r หรือเท่ากับ v กำลัง2ส่วน r อะไรอย่างนี้เนาะนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้ว่า e ตัวต้านทานอันนี้เนี่ยต่อภายใต้ความต่างสั่ง e เราก็จะเลือกใช้สูตรนี้ในการหากำลังไฟฟ้านะครับโดยที่เรารู้ว่าไอ้ค่า v ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับความต่างสั่งที่ข้อมันก็คือความต่างสั่งของแบตเตอรี่เนาะหาด้วยขนาดความต้านทานของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกำลังไฟฟ้าที่มันส่วนเสียบนตัวต้านทานตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ e กำลังสองส่วน r นั่นเองนะครับเนาะแต่ไอ้อันนี้เนี่ยมันคือกำลังไฟฟ้าเว้ยซึ่งกำลังไฟฟ้าเนี่ยมันคือพลังงานไฟฟ้าที่ส่วนเสียต่อหนึ่งหน่วยเวลาถูกป่ะเนาะไอ้อันนี้มันคือพลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่ส่วนเสียไปนะครับแต่โจทย์เขาบอกว่าเราอ่ะสนใจหลังจากสับสวิตช์ลงไปเวลาทีแล้วถูกป่ะถ้าเกิดเรารู้ว่ากำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลามีค่าเท่ากับเท่านี้แสดงว่าเฮ้ยพลังงานที่ส่วนเสียไปกับตัวต้านทานอันนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับเอากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียนะครับคูณกับเวลาที่ใช้ไปนะฮะเนาะก็เอา p คูณ t นั่นเองนะครับซึ่ง p ก็คือเป็น e กำลังสองส่วน r นะครับคูณกับเวลาหลังจากที่วงจรมาเริ่มสับสวิตช์นั่นเองนะครับเนาะก็จะกลายเป็นว่าพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปกับตัวต้านทานตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ e กำลังสอง r คูณกับ t นั่นเองนะครับเนาะก็จะได้แล้วว่าการที่แบตเตอรี่อันนี้เนี่ยทำงานให้กับตัวต้านทาน r เนี่ยมันก็จะมีพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นเป็นe กำลังสองส่วน r คูณกับ t นั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็น e ที่เกิดบนตัวต้านทาน r นะครับจากนั้นเนี่ยนอกจากที่มันจะมีพลังงานที่เกิดขึ้นบนตัวต้านทาน r เนี่ยมันยังมีพลังงานที่เกิดขึ้นบนตัวเก็บประจุตรงนี้อีกถูกป่ะซึ่งเป็นพลังงานจากการที่มันมีประจุไฟฟ้าสะสมในตัวเก็บประจุอันนี้นะครับถามว่าการที่มันมีประจุไฟฟ้าสะสมในตัวเก็บประจุอันนี้เนี่ยเราจะสามารถหาพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับอ่ะก็หาได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่เราสะสมประจุไว้ในตัวเก็บประจุเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพลังงานสายไฟฟ้าที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุอยู่แล้วนะครับโดยที่จากสูตรที่พวกคุณเคยท่องมานะครับ
พวกคุณก็จะท่องกันเป็นซีรีส์ว่าเฮ้ยมันคือ1ส่วน2 QV เท่ากับ1ส่วน2 CV กําลังสองหรือเท่ากับ1ส่วน2 Q กําลังสองส่วน C นะครับทั้ง3สูตรนี้เนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโจทย์ข้อนี้เนาะซึ่งในโจทย์ข้อนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเรารู้ว่าตัวเก็บประจุ C อันนี้เนี่ยทำงานอยู่ภายใต้ความต่างฝั่ง E นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของพลังงานไฟฟ้าที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุก็จะเลือกสูตรที่มี C กับ V นะครับก็จะกลายเป็นสูตรนี้เนาะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่สะสมในตัวเก็บประจุอันนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 CE กําลัง2นั่นเองนะครับเนาะซึ่งอีสูตรนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกถึงพลังงานสายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาเวลาไปเกี่ยวข้องเนาะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยมันบอกถึงพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าการที่มันมีตัวเก็บประจุ C เนี่ยต่ออยู่กับความต่างฝั่ง E ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าสะสมที่ตัวเก็บประจุอันนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 CE กําลัง2นั่นเองนะครับโจเขาอยากรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยแรงกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยจะทำงานรวมกันเป็นปริมาณเท่าใดนะครับผมก็เอาพลังงานที่สูญเสียไปกับตัวต้านทาน R บวกกับพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ C ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแรงกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือแรง EMF เนี่ยจะทำงานรวมเท่ากับเอาพลังงาน2อันนี้เนี่ยมาบวกกันนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น E กำลัง2 R คูณ T บวกกับ1ส่วน2 CE กำลัง2นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบได้แล้วเนาะโอเคข้อนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าผู้คนต้องตีความโจทย์ให้แตกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์เขาถามเนี่ยก็คือโจทย์เขาอยากรู้ว่าพลังงานที่สูญเสียไปในตัวต้านทานบวกกับพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุอันนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นแหละก็คือเป็นพลังงานที่แรงกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยจะทำงานให้กับวงจรนี้นั่นเองครับโอเคก็จบกันไปสำหรับข้อที่11เนาะไม่ได้ยากอะไรนะฮะแต่ว่าต้องตีความโจทย์ให้แตกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ข้อที่12นะฮะข้อที่12เนี่ยเป็นโจทย์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโจทย์เขาอยากรู้ว่าอัตราการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปเป็นความร้อนในวงจรนี้เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าใดนะครับอ่ะโอเคโจทย์ก็สั้นๆง่ายๆเนาะให้วงจรมาแล้วโจทย์เขาถามหาอัตราในการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปเป็นความร้อนในวงจรนี้นั่นเองนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจในโจทย์ข้อนี้ก็คืออย่าลืมเสมอว่าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยโจทย์เขาถามหาการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าถูกป่ะซึ่งในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเนี่ยถ้าวงจรกระแสสลับมีตัว R มีตัว L มีตัว C เนี่ยครับการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในตัว R อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนาะมันเกิดขึ้นในตัวต้านทาน R เท่านั้นเนาะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพิจารณากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในตัวต้านทาน R เป็นหลักนั่นเองนะครับโดยที่เฮ้ยเราจะหาไอ้เจ้าอัตราเฉลี่ยของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าอัตราเฉลี่ยของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเนี่ยคำว่าอัตราตรงนี้เนี่ยมันก็หมายถึงกำลังไฟฟ้านั่นแหละเนาะเวลาเราพิจารณาคำว่าอัตราการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าก็คือเราพิจารณาการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าใน1หน่วยเวลาเนาะซึ่งพลังงานไฟฟ้าใน1หน่วยเวลาเนี่ยมันก็คือกำลังไฟฟ้านั่นแหละเนาะสิ่งที่โจทย์ข้อที่เขาถามเนี่ยก็คือโจทย์เขาถามหากำลังไฟฟ้านั่นแหละนะฮะซึ่งจากที่เราคุยกันไปเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าเฮ้ยกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจรเนี่ยก็คือจะเป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในตัวต้านทาน R อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนาะโดยที่กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในตัวต้านทาน R ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการเอา IRMS กำลังสองเนี่ยคูณกับตัวต้านทาน R นะครับ IRMS ในที่เนี้ยหมายถึงว่า IRMS ที่กระแสไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันวิ่งผ่านตัวต้านทาน R นั่นเองนะครับเนาะเราจะดูว่าเฮ้ยกระแสที่ไหลผ่าน R ตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่า RMS เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะเอา IRMS ตรงนี้เนี่ยยกกำลังสองแล้วคูณกับค่า R ก็จะกลายเป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในตัว R นั่นเองนะครับซึ่งกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในตัว R ตรงนี้เนี่ยก็คือถือเป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจรแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหาค่า IRMS ตรงนี้ออกมาให้ได้เนี่ยก็จบแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้ตัวต้านทาน R ไงถ้าเกิดเราหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R ได้เราก็จะสามารถหา IRMS ได้แล้วเราก็จะสามารถหากำลังไฟฟ้าได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งมั่นในการหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านส่วนนี้ของวงจรเนาะถามว่าเราจะหาค่ากระแสไฟฟ้าส่วนนี้เนี่ยออกมาได้อย่างไรนะครับอ่ะคุณก็มาดูวงจรนี้นะครับคุณเห็นว่าวงจรนี้เนี่ยมันคือวงจรผสมเว้ยโดยที่วงจรผสมนี้เนี่ยมันผสมทั้งอนุกรมและขนานโดยที่เราคุณจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวเก็บประจุ C อันนี้เนี่ยก็จะต่ออยู่กับความหนาสักของแรงกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับอันนี้นะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะมีวงจรอนุกรม RL ตรงนี้เนี่ยทำงานอยู่ภายใต้แรงกำเนิดความต่างสักกระแสสลับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับเนาะโอเคป่ะคุณก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราสนใจกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R ตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่า E ส่วนของวงจรตรงนี้เนี่ยมันทำงานอยู่ภายใต้ความต่างสักของ
แรงกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ V ศูนย์ไซน์โอเมก้าทีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดไอ้เจ้าตัว C ตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะหมายถึงว่าเราไม่ต้องสนใจตัว C อันนี้ก็ได้เพราะว่ากระแสฟ้าที่ไหลผ่าน C ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลต่อกระแสฟ้าที่ไหลผ่าน R แต่อย่างใดนะครับเนาะเราก็สามารถสนใจแค่กระแสฟ้าที่ไหลผ่านเส้นนี้ในวงจรอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจกระแสฟ้าที่ไหลผ่าน C ตรงนี้เนาะถ้าเกิดเราสนใจกระแสฟ้าที่ไหลผ่านวงจรในส่วนนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเรากำลังสนใจกระแสฟ้าที่ไหลในวงจรอันนี้อยู่นั่นเองนะครับนี่ V0 ไซน์โอเมก้า T LR แล้วก็สนใจกระแสฟ้าที่ไหลผ่านอย่างนี้เนาะโอเคป่ะก็คือกระแสฟ้า I ในวงจรตรงนี้กับกระแสฟ้า I ตรงนี้เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าส่วนของวงจรตรงนี้เนี่ยก็ทำงานภายใต้แรงกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ V0 ไซน์โอเมก้า T เหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะกระแสฟ้า I ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมก็จะพิจารณาแค่ในวงจรนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ค่า I ที่ไหลในวงจรนี้เนี่ย IRMS เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะครับเนาะคุณก็ต้องรู้ว่า IRMS ที่ไหลในวงจรนี้เนี่ยIRMS ในวงจรตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากเอา VRMS ในวงจรนี้นะครับหาด้วยค่า reactance ของวงจรนี้นั่นเองนะครับเนาะเป็น x รวมของวงจรเนาะโอเคป่ะ IRMS เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ VRMS หารด้วย x รวมเนาะโดยที่ x รวมในวงจรนี้เนี่ยครับ x รวมของวงจรนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวงจรอันนี้เนี่ยเป็นวงจร RL ต่ออนุกรมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย e x รวมในวงจรนี้เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ square root r กำลัง2บวกกับ omega l กำลัง2เนาะโอเคป่ะผมขอไปเร็วๆนะครับขอไม่อธิบายเยอะเนาะถ้า x รวมมีค่าเท่ากับเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าเฮ้ย IRMS เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ VRMS หารด้วย square root r กําลัง2บวกกับ omega l กําลัง2นั่นเองนะครับทีเนี้ยโอเคเราก็ได้ค่า RMS ในรูปของ r omega l แล้วนะครับแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้อีกก็คือ VRMS ถูกป่ะถามว่า VRMS เราจะหาได้อย่างไรนะครับอ้าวแน่นอนก็วงจรอย่างเงี้ยเรารู้ความหนาสักของแรงกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในวงจรนี้แล้วเว้ยว่ามันคือ V0 ไซน์โอเมก้า T คุณก็จะได้ว่าเฮ้ยวงจรอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าความหนาสักแม็กเนี่ยมีค่าเป็น V0 นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าวงจรอันนี้เนี่ยมีค่าความหนาสัก V max เนี่ยเป็น V0 ก็จะได้ว่า VRMS เนี่ยก็คือเป็น V max ส่วน √2 นั่นเองนะครับเนาะซึ่ง V max ของวงจรนี้เนี่ยก็คือเป็น V0 เนาะก็จะได้ว่า IRMS เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ V0 ส่วน √2 นะครับหารด้วย R กำลัง2บวกกับ omega L ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจัดรูปให้เรียบร้อยเนี่ยเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย IRMS เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ V0 หารด้วย √2 คูณกับ square root R กำลัง2บวกกับ omega กำลัง2 L นั่นเองนะครับโอเคป่ะโอเคเนาะโอเคป่ะประมาณนี้เนาะซึ่งก็จบแล้วนะครับพอเรารู้ค่า IRMS ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ว่าเฮ้ย P ที่สูญเสียในวงจรเนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับ IRMS กำลัง 2R เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ V0 ส่วนด้วย √2 คูณกับ square root R กำลัง2บวกกับ omega L กำลัง2เนาะทั้งหมดยกกำลังสองครับมีค่าเท่ากับ i กำลังสองคูณกับ r นะครับ r ก็คือค่าความต้านทาน r ที่เราสนใจนะครับเนาะตรงนี้พอกระจายยกกำลังสองเข้าไปที่เศษและส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่า p ที่สูญเสียในวงจรเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ v ศูนย์กำลังสองหารด้วย2 r กำลังสองบวกกับโอเมก้า l กำลังสองเนาะแล้วคูณกับค่า r นะครับซึ่งผมก็จะคูณ r ตรงนี้เนาะโอเคป่ะเราก็จะได้ว่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจรตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับV0 กำลัง 2R นะครับหารด้วย2คูณกับ R กำลัง2บวกโอเมก้า L ทั้งหมดกำลัง2อย่างนี้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบได้เนาะโอเคป่ะประมาณนี้นะครับอ่ะก็จบกันไปสำหรับข้อที่12เนาะว่าอัตราเฉลี่ยของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานความร้อนในวงจรเนี่ยซึ่งก็คือหมายถึงว่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจรนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นั่นเองเนาะโอเคป่ะประมาณนี้นะครับอ่ะก็จบกันไปสำหรับข้อที่12เนาะอ่ะมาต่อกันที่ข้อที่13นะครับข้อที่13ก็ยังคงเป็นเรื่องของวงจรกระแสสลับนะครับโจทย์เขาบอกว่าในวงจรกระแสสลับดังรูปเนี่ยครับแรงกำเนิดความอังสักยังผล200โวลต์นะครับความอังสักยังผลเนี่ยคำว่ายังผลเนี่ยหมายถึงว่าเป็น VRMS เนาะวงจรเนี่ยมีแรงกำเนิดความอังสัก VRMS เป็น200โวลต์นะครับโจทย์เขาอยากรู้ว่า E emitter A ตรงนี้เนี่ยจะวัดกระแสฟ้าได้กี่แอมแปร์นะครับถ้าค่า R มีค่าเป็น50โอห์มและค่า XC มีค่าเป็น40โอห์มนะฮะเนาะโจทย์เขาไม่ได้ให้โอเมก้ามานะครับโจทย์ให้เป็นค่า reactance ของตัว C มาเลยนะครับว่า reactance ของตัว C เนี่ยมีค่าเป็น40โอห์มเนาะโอเค
่ะวิธีการหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแอมเมตเตอร์ตรงนี้เนี่ยว่าแอมเมตเตอร์ A เนี่ยอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่อย่างแรกคือคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าค่าแอมเมตเตอร์ที่วัดได้ในวงจรกระแสสลับเนี่ยแอมมิเตอร์เนี่ยมันจะวัดกระแสสูงสุดหรือกระแส RMS หรือกระแสอะไรล่ะหรือมันจะวัดกระแสได้ตามเวลาเลยอะไรอย่างงี้เนาะคำตอบก็คือถ้าเกิดเราเอาแอมมิเตอร์มาต่อกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์เนี่ยมันคือจะเป็น IRMS ที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์อันนี้นะครับเนาะสิ่งที่วัดได้จากแอมมิเตอร์เนี่ยจะเป็นค่า IRMS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เขาอยากรู้ว่าค่า IRMS ที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์อันนี้เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองเนาะโอเคป่ะซึ่งการที่เราจะรู้ค่า IRMS ตรงนี้ให้ได้เนี่ยครับเราก็สามารถหาค่า IRMS จากวงจรนี้เนี่ยได้ว่า IRMS เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ LVRMS ของวงจรเนี่ยเพราะว่าโจทย์เขาบอก VRMS ของวงจรมาแล้วเนาะถูกป่ะเราก็สามารถที่จะเอาสูตรที่มี VRMS เนี่ยมาใช้งานได้นะครับโดยที่ IRMS เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ VRMS นะครับและหารด้วย x ของ x รวมของวงจรนี้นะครับเนาะโอเคป่ะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของ reactance ของวงจรกับค่า RMS อยู่แล้วนะครับซึ่งโอเคโจทย์ข้อนี้เนี่ยเรารู้ค่า VRMS แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้ในข้อนี้เนี่ยก็คือ ex รวมในวงจรนี้เนี่ยจะหาได้อย่างไรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือจะหาค่า x รวมของวงจรเนาะถามว่าเราจะหาค่า x รวมของวงจรตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรนะฮะx รวมของวงจรในที่นี้เนี่ยครับมันก็คือเป็น x รวมที่เกิดขึ้นจากการเอาตัวด้านทาน r เนี่ยไปต่อขนานกับตัวเก็บประจุ c นะครับเนาะโดยที่ถ้าเรามีตัวด้านทาน r เนี่ยครับเนี่ยต่อขนานกับตัวเก็บประจุ c นะครับเนาะเราจะได้ว่าเฮ้ยไอ x ของวงจรเนี่ยครับเราจะสามารถหาได้จากสูตรนี้ไว้ก็คือ1ส่วน x รวมนะครับจะมีค่าเท่ากับ square root ของ1ส่วน rกำลังสองบวกกับ1ส่วน xl ลบ1ส่วน xc ทั้งหมดกำลังสองป่ะเนาะไอสูตรนี้เนี่ยน่าจะจำกันได้นะครับเนาะผมคงไม่ตรงไปทัวร์แล้วเฟเซอร์ไดแกรมอ่ะมันถ้าใช้เฟเซอร์ไดแกรมอ่ะมันจะเสียเวลาทำความเข้าใจมากๆเว้ยแถมไม่เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าผมยกสูตรนี้มาใช้เลยน่าจะแบบ practical กว่านะครับแต่เนื่องจากว่าเนื่องจากวงจรอันนี้เนี่ยมันไม่มีตัว l มาเกี่ยวข้องนะครับเราก็ตัด1ส่วน xl ทิ้งไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย e ส่วนตรงนี้ใน1ส่วน x รวมเนี่ยผมก็คิดแค่เป็น1ส่วน xc ยกกำลังสองนั่นเองนะครับเนาะซึ่งก็จบแล้วนะครับเพราะจบมันให้ r กับ xc มาแล้วถูกป่ะก็แทนค่าไปเลยนะครับเนาะเราก็จะได้ว่า irms ตรงนี้เนี่ย vrms หารด้วย x รวมถูกป่ะซึ่งไอ้ส่วน x รวมตรงนี้เนี่ยผมจะมองให้ evrms หารด้วย x รวมเนี่ยมีค่าเท่ากับ vrms นะครับคูณกับ1ส่วน x รวมเนาะซึ่ง VRMS คูณกับ1ส่วน x รวมเนี่ยก็คือเป็น VRMS คูณกับอีกก้อนนี้นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น VRMS คูณกับก้อนนี้เนาะโอเคป่ะเป็น1ส่วน r ยกกำลังสองแล้วบวกกับ1ส่วน xc ยกกำลังสองนั่นเองนะครับโอเคป่ะเนาะแล้วก็แทนค่าเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับก็แทนค่าใน square root ก่อนเนาะ square root ตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน50กำลังสองนะครับแล้วบวกกับ1ส่วน40ยกกำลังสองนะครับแล้วก็คูณกับ VRMS ซึ่งมีค่าเท่ากับ200โวลต์นะฮะเนาะโอเคป่ะก็จบแล้วนะครับก็คิดคำนวณเสร็จสรรพเรียบร้อยเนาะเอานะอันนี้ผมขอทดไว้ข้างล่างแล้วกันตรงนี้ก็จะได้ว่าก็ในเศษส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น 1,600 ตรงนี้ก็เป็น 2,500 ถูกป่ะบวกกันด้านบนตัวเศษตรงนี้จะกลายเป็น 4,100 นะครับหารด้วย50กำลัง2คูณกับ40กำลัง2นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็คูณกับ200โวลต์เนาะเอ้ผมไม่เอาดีกว่าผมขอทดอันนี้ไปข้างล่างแล้วกันเพราะฉะนั้น IRMS เนี่ยก็มีค่าเท่ากับเท่านี้เนาะนะครับโอเคป่ะซึ่ง square root ตรงนี้เนี่ยสามารถแจกบนและแจกล่างได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะแจกเนี่ยผมก็ขอจัดการก้อนใน root ให้สวยงามก่อนนะครับคุณเห็นว่าตรงนี้เนี่ยตัวส่วนข้างล่างตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็น 2,500 นะครับแล้วก็คูณกับ 1,600 เนาะบวกกับ200นะฮะซึ่งคุณเห็นว่าศูนย์ตัดส่วนตรงนี้ทิ้งได้นะครับเนาะก็จะได้ว่าก้อนในรูตรงนี้เนี่ยก็เป็นsquare root ของ41หารด้วย25คูณ 1,600 ถูกป่ะซึ่ง 1,600 ก็สามารถมองเป็น16คูณกับ100ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็คูณกับ200เนาะ
จากนั้นเนี่ย e square root ตรงนี้เนี่ยผมจะแกะเป็น square root บนกับ square root ล่างนะครับ square root บนเนี่ยเนื่องจากว่า root 41มันไม่ลงตัวก็ติดเป็น root 41ไปนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยคุณจะเห็นว่า e root 25เนี่ยก็กลายเป็น5ถูกป่ะ root 16ก็กลายเป็น4เนาะแล้ว root 10ก็กลายเป็น10เนาะตรงนี้เนาะแล้วก็คูณกับ200ตรงนี้นะครับโอเคป่ะคุณก็จะได้ว่าเฮ้ย0ตัด0ตรงนี้ทิ้งได้นะครับ5ตัด20เหลือ4 4ตัด4ตัวนี้ทิ้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ย e กระแสไฟฟ้า IRS ที่มันอ่านได้เนี่ยฮะแป๊บนึงนะผมขอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าค่า RF ที่ไอ้เจ้า emitter มันอ่านออกมาเนี่ยมันจะมีค่าเป็น square root 41 ampere นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดตอบเป็นทศนิยมเนี่ยก็เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันใหมันมีเลขนัยยะสำคัญต่ำสุด2ตำแหน่งก็ตอบเลขนัยยะสำคัญ2ตำแหน่งนะครับ square root 41เนี่ยผมก็กดเครื่องคิดเลขให้คุณแล้วมันจะได้เป็นประมาณ 6.4 แอมแปร์นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบได้เนาะว่าไอ้เจ้าค่า IRMS ของกระแสที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ 6.4 แอมแปร์นั่นเองนะครับก็จบกันไปสำหรับข้อที่13เนาะว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อที่ข้อ14นะครับข้อที่14เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าโครงฉนวนไฟฟ้ารูปส่วนโค้งวงกลมเนี่ยครับมีประจุบวกกระจายสม่ำเสมอโดยมีประจุต่อหนึ่งหน่วยความยานเนี่ยมีค่าเป็นแลมด้านะฮะถ้าส่วนโค้งวงกลมอันนี้เนี่ยมีรัศมี r นะครับสิ่งที่โจทย์เขาถามเนี่ยก็คือโจทย์เขาอยากรู้ว่าค่าเสาไฟฟ้าที่จุดศูนย์กลาง o ตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะฮะเนาะอ่ะโอเคถามว่าเราจะรู้ค่าเสาไฟฟ้าที่จุด o ตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะข้อนี้เนี่ยครับคุณเจนว่าสิ่งที่โจทย์ข้อนี้เขาถามเนี่ยก็คือโจทย์เขาถามหาเสาไฟฟ้าที่จุดตรงกลางเว้ยซึ่งปกติเนี่ยเวลาคุณหาเสาไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าเนี่ยพวกคุณจะคุ้นเคยกับวิธีการหาเสาไฟฟ้าจากจุดประจุเนาะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีจุดประจุอันนึงเนี่ยเป็นจุดประจุ Q นะครับแล้วสนใจจุดที่อยู่ห่างจากจุดประจุ Q เป็นระยะ R นะฮะเราก็จะได้ว่าเสาไฟฟ้าที่จุดนี้เนี่ยเสาไฟฟ้าที่จุดนี้เนี่ยซึ่งอยู่ห่างจากจุดประจุ Q เป็นระยะ R เนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พายเอปซิลอน0คูณกับ Q แล้วหารด้วย R นั่นเองนะครับเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นสูตรเสาไฟฟ้าที่พวกคุณน่ะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าอีสูตรเสาไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรเสาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจุดประจุอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคุณมาดูที่โจทย์นะครับคุณเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยแหล่งประจุของเรามันไม่ได้เป็นจุดประจุเว้ยแต่ว่ามันเป็นเส้นลวดประจุในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งการที่มันมีเส้นลวดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเฮ้ยอีระบบลวดอันนี้เนี่ยมันต้องมีจุดประจุหลายๆอันเนี่ยประกอบร่างกันกลายเป็นส่วนโค้งของวงกลมอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหาสายไฟฟ้าที่จุด O จากระบบประจุอันนี้เนี่ยวิธีการก็คือเราจะมองให้อย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอีลวดโลหะอันนี้เนี่ยมันประกอบขึ้นจากทุกจุดประจุเนี่ยมารวมร่างกันป่ะเนาะเส้นลวดอันนี้มันเกิดจากจุดประจุหลายๆอันเนี่ยมาประกอบร่างกันจนกลายเป็นลวดส่วนโค้งวงกลมอันนี้นะครับซึ่งแต่ละจุดประจุเนี่ยครับก็สามารถที่จะส่งอำนาจทางไฟฟ้ามายังจุด O ได้นะครับสมมติว่าจุดประจุอันนี้เนี่ยเป็นจุดประจุ Q1 นะครับอีจุดประจุอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสายไฟฟ้าที่จุด O ได้เนี่ยมีค่าเท่ากับ V1 นะครับแล้วสมมติให้จุดประจุอันนี้เนี่ยจุดประจุอันนี้เนี่ยเป็นจุดประจุ Q2 นะฮะเราก็จะได้ว่าจุดประจุ Q2 เนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างสายไฟฟ้าที่จุด O ได้มีขนาดเท่ากับ V2 เนาะนะครับแล้วสมมติให้จุดประจุอันนี้เนี่ยเป็นจุดประจุ Q3 นะครับเราก็จะได้ว่าจุดประจุ Q3 เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสายไฟฟ้าที่จุด O ได้ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ V3 นะครับเนาะแล้วก็รวมจุดประจุทุกๆอันที่อยู่บนส่วนโค้งอันนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ว่าสายไฟที่จุด O ตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากสายไฟที่เกิดขึ้นจากทุกๆจุดประจุที่อยู่บนลวดทรงกลมลวดวงกลมอันนี้เนี่ยมารวมกันนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าอีสายไฟที่จุด O เนี่ยก็เกิดจากทุกๆจุดประจุที่อยู่บนเส้นลวดอันนี้เนี่ยมารวมกันนั่นเองนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะเขียนรูปไว้ที่ด้านล่างนะครับก็คือก็คือสายไฟที่จุด O เนี่ย VO เนี่ยก็มีค่าเท่ากับสายไฟที่เกิดขึ้นจากจุดประจุจุดประจุ Q1 นะครับเป็น Q ย่อยอันที่1เกิดจาก V จาก Q1 แล้วบวกกับ V จาก Q2 นะครับแล้วบวกกับอะไรนะบวกจาก V จาก Q3 นะฮะเนาะแล้วก็บวกนี้เนี่ยไปเรื่อยๆรอบจุดประจุทั้งหมดที่อยู่บนเส้นรอบวงอันนี้นะครับซึ่ง
ถ้าเกิดว่าคุณพิจารณาสายไฟที่เกิดขึ้นจากแต่ละจุดประจุอันนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าจุด O อันนี้เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากจุดประจุ Q1 เนี่ยเป็นระยะ R ป่ะเพราะว่าเส้นลวดอันนี้เนี่ยเป็นเส้นลวดวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุด O เนี่ยมันก็ต้องอยู่ห่างจากจุดประจุ Q1 มีค่าเท่ากับรัศมีของวงกลมมีรัศมีค่าเท่ากับ R นั่นเองนะฮะก็จะได้ว่าระยะตรงนี้เนี่ยอีระยะตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเป็น R นะครับพอเรารู้ว่าจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากจุดประจุ Q1 เป็นระยะ R ก็จะได้ว่าสายไฟที่จุด O ที่เกิดขึ้นจากจุดประจุ Q1 เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน4พายเอพซิลอน0คูณกับ Q1 แล้วหารด้วย R นั่นเองนะครับโอเคปะแล้วก็บวกกับสายไฟที่เกิดขึ้นจากจุดประจุ Q2 ที่จุด O นะครับซึ่งสายไฟที่จุด O ที่เกิดขึ้นจากจุดประจุ Q2 เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าจุด O เนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดประจุ Q2 เป็นระยะ R เพราะฉะนั้นเนี่ยสายไฟที่เกิดขึ้นจากจุดประจุ Q2 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พายเอพซิลอน0คูณกับ Q2 แล้วหารด้วยระยะ R นั่นเองนะครับเนาะและในทำนองเดียวกันนะครับจุดประจุ Q3 ก็อยู่ห่างจากจุด O ประยะ R เพราะฉะนั้นเนี่ยสายไฟที่เกิดขึ้นจากจุดประจุ Q3 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พายเอพซิลอน0คูณกับ Q3 แล้วหารด้วย R เนาะโอเคป่ะแล้วมันก็จะบวกเช่นนี้เนี่ยเรื่อยๆไปรอบทุกๆจุดประจุที่อยู่บนเส้นรอบวงอันนี้นะครับซึ่งคุณเห็นว่าเฮ้ยสายไฟที่จุด O เนี่ยมีค่าจากเท่านี้เนาะคุณเห็นว่าทุกๆพจน์ที่อยู่บนบรรทัดนี้เนี่ยมันจะมีพจน์นี้เป็นตัวร่วมอยู่ถูกป่ะ1ส่วน4พายเอพซิลอน0 r เป็นตัวร่วมอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะดึง1ส่วน4พายเอพซิลอน0 r เนี่ยออกมาเป็นตัวร่วมนะฮะก็จะเหลือก้อนในวงเล็บตรงนี้เนี่ยเป็น q1 บวก q2 บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง qn นะครับก็คือเป็นจุดประจุสุดท้ายที่เราซอยย่อยๆบนลวดโลหะอันนี้นั่นเองนะครับเนาะส่วนตรงนี้เป็น qn นะฮะอ่ะให้ qn เป็นจุดที่สุดขอบเลยก็ได้อ่ะ qn ก็คือตรงนี้เนาะก็คือเราเนี่ยทำการบวกประจุทุกอันที่อยู่บนเส้นลวดโลหะนี้นะครับเนาะซึ่งคุณเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยก้อนที่อยู่ในวงเล็บอันนี้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นประจุรวมบนเส้นลวดนั่นเองนะครับเนาะ Q1 บวก Q2 บวกไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือจะกลายเป็น Q รวมที่อยู่บนเส้นลวดนั่นเองนะฮะซึ่งโจทย์เขาบอก Q รวมบนเส้นลวดมาไหมนะฮะโจทย์ก็ไม่ได้บอกมาตรงๆนะครับแต่สิ่งที่โจทย์บอกมาแทนก็คือโจทย์เขาบอกว่าลวดโลหะอันนี้เนี่ยมีประจุต่อหนึ่งหน่วยความยาวเป็นแลมด้านะครับก็คือเป็นการบอกว่าลวดโลหะนี้เนี่ยมีค่าประจุต่อหนึ่งหน่วยความยาวเนี่ยมีค่าเป็นแลมด้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากหาประจุรวมเนี่ยแล้วก็เอาแลมด้าเนี่ยคูณกับค่าความยาวของลวดนั่นเองนะครับโดยที่ค่าความยาวลวดตรงนี้เนี่ยค่าความยาวลวดตรงนี้เนี่ยก็สามารถหาได้จากค่า L อ่ะเราจะได้ว่าค่า Q อ่ะประจุรวมที่อยู่บนลวดเนี่ยก็มีค่าเท่ากับแลมด้าคูณกับค่าความยาวลวดตรงนี้ซึ่งความยาวลวดตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็น3ใน4ของเส้นรอบวงของวงกลมนะครับก็คือเป็น3ใน4คูณกับ2พาย r เนาะโอเคป่ะนะฮะก็จะได้ว่าค่า q ตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็น q รวมเนี่ยจะมีค่าเป็น3ส่วน2แลมด้าพาย r นั่นเองนะครับเนาะโอเคป่ะพอเรารู้ว่าลวดโลหะอันนี้เนี่ยมีค่าประจุรวมเนี่ยมีค่าเท่ากับ3ส่วน2แลมด้าพาย r เนี่ยเราก็เอาค่า q รวมตรงนี้เนี่ยแทนค่าลงไปในตรงนี้นะครับเราจะได้ว่าเฮ้ยv ที่จุด o v ที่จุดศูนย์กลางของเส้นลวดโลหะอันนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พายเอพซิลอน0 r นะครับคูณกับ3ส่วน2แลมด้าพาย r นั่นเองนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นว่าพายตัดพายทิ้งได้นะครับ r ตัด r ทิ้งได้นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าสายไฟที่จุด o ที่จุดศูนย์กลางของลวดอันนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3แลมด้าส่วน8เอพซิลอน0นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบได้เนาะโอเคป่ะประมาณนี้นะครับโอเคก็จบกันไปสำหรับข้อที่14เนาะว่าเฮ้ยโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาสนใจจะหาสายไฟที่เกิดขึ้นในระบบของประจุไฟฟ้าที่มันไม่ได้เป็นแค่จุดประจุโง่ๆแล้วนะครับแต่ว่าระบบประจุไฟฟ้านี้เนี่ยเป็นระบบที่มีการกระจายตัวของประจุเป็นเส้นลวดโลหะอันนี้เนาะซึ่งการที่เราจะหาค่าสายไฟที่เกิดขึ้นจากไอ้เส้นลวดโลหะอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องซอยไอ้เจ้าเส้นลวดอันนี้เนี่ยออกมาเป็นจุดประจุย่อยๆก่อนถูกป่ะแล้วเราก็พิจารณาว่าแต่ละจุดประจุย่อยๆเนี่ยจะส่งผลต่อสายไฟที่จุดที่เราสนใจอย่างไรนะครับเราก็ทำการรวมผลที่เกิดขึ้นจากจุดประจุอะทุกๆอันเนาะเราก็จะได้ว่าค่าสายไฟที่เกิดขึ้นที่จุด O เนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นจากสายไฟที่เกิดขึ้นจากจุดประจุแต่ละอันเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยความโชคดีก็คือจุดประจุทุกอันเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุด O ประยะ R เท่ากันหมดเลยนะครับคุณก็เห็นว่าอีเจ้าอ่าตรงนี้เนี่ยมันก็เลยดึงตัวร่วมได้เว้ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าทุกๆจุดที่อยู่บน
ลวดอันนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากจุด O ไม่เท่ากันเนี่ยโอ้โหคราวเนี้ยยากเลยนะครับมันก็ต้องใช้ความรู้เรื่องของแคลคูลัสเรื่องของการอินทิเกรตในการแก้ปัญหานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมหาลัยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีโอกาสเข้าค่ายสวนก็คุณก็จะได้เรียนในค่ายอย่างเมามันเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการอินทิเกรตหาค่าสนามไฟฟ้าสายไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนาะโอเคแต่เนื่องจากว่าข้อสอบอันนี้เป็นข้อสอบวัดเด็กม.ปลายเข้าค่ายโอลิมปิกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อสอบที่วัดแค่เด็กม.ปลายเท่านั้นก็จะไม่ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับคูลัสในการแก้ปัญหาแต่อย่างใดนะครับอ่ะโอเคข้อที่14ก็ผ่านไปนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับก็คือข้อที่15เนาะข้อที่15เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ายูเรเนียม238เนี่ยครับจะสลายตัวให้ TH 234และฮีเลียม4นะครับไอ TH เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือธาตุที่อะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็คือธาตุนึงแล้วกันนะครับที่มีเลขมวลเป็น2 3 4เนาะโดยที่ปฏิกิริยาอันนี้เนี่ยมันสลายตัวโดยมีค่าเครื่องชีวิตเนี่ยเป็น 4.5 คูณ 10 กำลัง 9 ปีนะครับโจทย์เขาบอกว่าถ้าในตอนแรกเนี่ยมันมียูเรเนียม238อยู่ 2.5 โมลนะฮะโจทย์เขาอยากรู้ว่าใน1ปีต่อมาเนี่ยครับเราจะได้แก๊สฮีเลียมจากการสลายตัวนี้เนี่ยจำนวนกี่อะตอมเนาะโอเคป่ะประมาณนี้เนาะคุณเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอายเรื่องของการคำนวณสมการเคมีเข้ามาประยุกต์รวมกันกับเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสลายตัวกัมมันตรังสีนะฮะถามว่าเฮ้ยเราจะวิเคราะห์ไอสถานการณ์อันนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับโดยความรู้ที่เรามีอยู่เราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในข้อนี้เนี่ยจะเขียนเป็นสมการเคมีออกมาได้อย่างไรนะครับคุณจะเห็นว่าสีโจทย์ให้มาเนี่ยก็คือยูเรเนียม238นะครับมันจะสลายตัวออกมาให้กลายเป็น TH 234นะครับแล้วบวกกับฮีเลียม4เนาะคุณเห็นว่าเลขมวลของ TH บวกกับเลขมวลของฮีเลียมเนี่ยมันก็กลายเป็นเลขมวลของยูเรเนียมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีปฏิกิริยาอันนี้เนี่ยมันจึงไม่ต้องมีเลขดุลอยู่ข้างหน้าธาตุแต่ละตัวนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยสมการเคมีอันนี้เนี่ยก็เป็นสมการที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับโอเคเนาะเขาบอกว่าอีปฏิกิริยาอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยมีเครื่องชีวิตของการสลายตัวเนี่ยเป็น 4.5 คูณ 10 กำลัง 9 ปีนะครับโจทย์เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมียูเรเนียมอ่ะอยู่ 2.5 โมลนะครับเขาอยากรู้ว่าใน1ปีต่อมาเนี่ยจะมีฮีเลียมที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวนี้เนี่ยจำนวนกี่อะตอมนะครับก็คือโจทย์เขาอยากรู้ปริมาณฮีเลียมที่เกิดขึ้นด้วยถามว่าปริมาณฮีเลียมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีค่าตอบเท่าไหร่นะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามียูเรเนียมอยู่ 2.5 โมลเนี่ยจากสมการเคมีเนี่ยคือมันเป็นการบอกว่าอัตราส่วนของเลขดุลที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของจำนวนอะตอมที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยานั้นๆนะครับซึ่งในปฏิกิริยานี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกว่าถ้าเกิดเรามียูเรเนียมอยู่1อะตอมเนี่ยเราก็สามารถที่จะสลายให้เกิดฮีเลียมได้1อะตอมเช่นเดียวกันนะครับเนาะเป็นไปตามสัดส่วนนี้เนาะนะฮะในเมื่อตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขามียูเรเนียมอยู่ 2.5 โมลก็เป็นการบอกว่ามันก็ต้องมีฮีเลียมเกิดขึ้นอยู่ 2.5 โมลสิวะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ปีต่อมามันก็ควรจะมีฮีเลียมเกิดขึ้นเป็น 2.5 คูณ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 อะตอมนั่นเองอะไรอย่างงี้เนาะถามวิธีการคิดแบบนี้ถูกหรือผิดนะครับคำตอบก็คือผิดเว้ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ายูเรเนียม 238อันนี้เนี่ยที่มีอยู่ 2.5 โมลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ในการสลายทั้งหมดทั้ง 2.5 โมลเลยก็ได้นะครับดูจากที่โจทย์ให้มาเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าอีปฏิกิริยาอันนี้เนี่ยมันมีเวลาครึ่งชีวิตเนี่ยนานมากเลยนะครับเป็น 4.5 คูณ 10 กำลัง 9 ปีอะระดับ100ล้านปีเลยนะนั่นอะแต่ว่าโจทย์เขาสนใจแค่เวลา1ปีเองเว้ยนะฮะโจทย์เขาสนใจแค่เวลาในช่วง1ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลา1ปีเนี่ยอียูเรเนียม238เนี่ยมันก็ไม่ได้สลายตัวไปทั้งหมด 2.5 โมลป่ะเนาะอียูเรเนียม238เนี่ยมันก็จะสลายตัวไปจำนวนหนึ่งนะครับและไอ้จำนวนยูเรเนียมที่สลายไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นจำนวนฮีเลียมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าแก๊สฮีเลียมอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวนกี่อะตอมเนี่ยครับเราก็สามารถหาได้อ้อมๆนะครับโดยที่เราสามารถที่จะสัมพันธ์ฮีเลียมกับยูเรเนียมได้โดยที่ปริมาณของแก๊สฮีเลียมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยปริมาณแก๊สฮีเลียมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยจำนวนอะตอมเนี่ยมันก็จะเท่ากับจำนวนอะตอมของยูเรเนียมที่ใช้ไปป่ะเนาะถูกป่ะเพราะว่าเนื้อออกป่ะคือยูเรเนียมนะฮะมันก็จะมีจำนวนธาตุอะแปรผันไปตามเวลาเป็นกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบนี้ป่ะเนาะโดยที่โอเคในช่วงเวลา1ปีผ่านไปเนี่ยฮะไอปริมาณยูเรเนียมที่สลายไปเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่นี้ป่ะเนาะนะฮะประมาณนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยคุณเห็นว่าในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านไปเนี่ยมันก็จะมียูเรเนียมเนี่ยสลายไปเป็นจำนวนเท่านี้นั่นเองนะครับซึ่งไอยูเรเนียมที่สลายไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแก๊สฮีเลียมนั่นเองเนาะถูกป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ว่าตอนแรกเนี่ยเรามียูเรเนียมอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเกิดเรารู้ยูเรเนียมตอนแรกแล้วเรารู้ว่าพอ1ปีผ่านไปเนี่ยมันเหลือยูเรเนียมอยู่เท่าไหร่เนี่ย
เราก็จะได้ว่าเฮ้ยยูเรเนียมที่มันสลายไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นจำนวนกี่อะตอมนะครับแล้วพอเรารู้ว่ายูเรเนียมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจำนวนเป็นกี่อะตอมเราก็จะได้ว่าแก๊สยูเรเนียมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีจำนวนอะตอมเท่านั้นแหละเนาะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยจำนวนฮีเลียมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เท่ากับจำนวนยูเรเนียมที่ใช้ไปถูกป่ะจำนวนยูเรเนียมที่ใช้ไปเนาะซึ่งจำนวนยูเรเนียมที่ใช้ไปตรงนี้เนี่ยจำนวนยูเรเนียมตรงนี้เนี่ยมันก็คือเกิดจากเอาจำนวนยูเรเนียมตอนแรกนะครับลบกับจำนวนยูเรเนียมเมื่อผ่านไปแล้ว1ปีนะครับซึ่งจำนวนยูเรเนียมตอนแรกเนี่ยมันก็คือเป็น 2.5 โมลนั่นแหละเนาะซึ่งผมขอสมมุติให้จำนวนยูเรเนียมตอนแรกตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็น m 0ละกันนะครับเนาะมีค่าเป็น m 0เนาะจำนวนยูเรเนียมตอนแรกมีค่าเป็น m 0นะครับลบกับจำนวนยูเรเนียมเมื่อผ่านไป1ปีนะครับจากความรู้เรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์เนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยจำนวนปริมาณศาสตร์ของธาตุกัมมันตรังสีที่สลายตัวไปเนี่ยครับมันจะหลงเหลืออยู่เป็นเมตาสมการนี้ไว้ก็คือจำนวนของอะตอมจำนวนของธาตุที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยครับที่เวลาทีใดๆเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ m 0คูณกับ e ยกกำลังลบแลมด้าทีป่ะเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นสูตรของการสลายตัวเชิงกัมมันตรังสีอยู่แล้วนะครับสมการอันนี้ก็เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของกราฟนี้นั่นเองเนาะโดยที่แลมด้าเนี่ยครับแลมด้าตรงนี้เนี่ยแลมด้าตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นค่าของที่การสลายตัวนั่นแหละเนาะซึ่งค่าของที่การสลายตัวเนี่ยโจทย์บอกมาหรือเปล่านะครับโจทย์ก็ไม่ได้บอกค่าของที่ของการสลายตัวมานะครับแต่สิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยคือโจทย์บอกเวลาครึ่งชีวิตมาให้เนาะโดยที่ถ้าเกิดเรารู้เวลาครึ่งชีวิตเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะหาค่าคงที่การสลายตัวได้นะครับไอ้ตรงนี้ผมไม่ขอพิสูจน์ให้พวกคุณดูแล้วนะครับก็ต้องไปทวนเนื้อหาเองเนาะแต่ผมจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าคงที่การสลายตัวแลมด้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับล็อก2หารด้วยเวลาครึ่งชีวิตนั่นเองเนาะโอเคป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจำนวนยูเรเนียมเมื่อเวลาผ่านไป1ปีเนี่ยมันก็คือเป็นจำนวนตรงนี้แหละเนาะโดยที่เราแทนทีตรงนี้เนี่ยด้วย1ปีนั่นแหละเนาะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนยูเรเนียมเมื่อผ่านไปแล้ว1ปีเนี่ยมันก็จะหลงเหลืออยู่ตามสมการการสลายตัวกัมมันตรังสีก็คือเป็น m 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นั่นเองนะครับโดยที่ t ตรงนี้เนี่ยก็คือเวลา1ปีนั่นแหละเนาะโอเคป่ะนะฮะทีเนี้ยถ้าผมอยากหาจำนวนฮีเลียมที่เกิดขึ้นซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนยูเรเนียมที่ใช้ไปเนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับเท่านี้เนี่ยผมก็เพียงแค่เอา m 0เนี่ยดึงตัวเลขออกมานะครับก็พอเราดึง m 0ออกมาแล้วเนี่ยก็ในวงเล็บเนี่ยก็จะเหลือเป็น1ลบ e ยกกำลังลบแลมด้า t นั่นเองถูกป่ะเนาะซึ่งเราสามารถแทนแลมด้าตรงนี้เนี่ยด้วยอะไรนะล็อก2ส่วนเวลาครึ่งชีวิตคูณกับ t ได้นั่นเองนะครับเนาะโอเคป่ะทีนี้เรายังไงต่อนะครับพอคนถึงบรรทัดนี้เสร็จจริงๆอ่ะเราก็สามารถที่จะแทนค่า m 0ครึ่งชีวิตแล้วก็เวลา t ได้แล้วนะครับเนาะแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแม่งดูแบบทำไมมันดูคิดเลขเยอะจังวะนะครับแถมห้องสอบมันก็จะไม่มีเครื่องคิดเลขด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยเราจะคำนวณไงต่อวะนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนของโจทย์ที่ช่วยให้เราสามารถคำนวณง่ายขึ้นนะครับก็คือโจทย์อ่ะเขาได้ทำการประมาณ e ยกกำลังลบแลมด้า t ตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็น1ลบแลมด้า t นะครับเนาะโจทย์อ่ะเขากำหนดให้ e ยกกำลังลบแลมด้า t เนี่ยมีค่าประมาณเป็น1ลบแลมด้า t นะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวผมขอพูดแถมหน่อยละกันนะครับว่าอีการประมาณตรงนี้เนี่ยเราสามารถประมาณได้เมื่อไอ้เจ้าลบแลมด้าทีเนี่ยมันมีค่าน้อยมากนะครับคือมันมาจากการประมาณอนุกรมเทเลอร์ไว้ก็คือเหมือนกับว่าไอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันเกิดมาจากการประมาณอันนี้ไว้ก็คือเป็น e ยกกำลัง x เนี่ยจะประมาณเป็น1บวก x ได้นะครับเนาะ e ยกกำลัง x เนี่ยจะประมาณเป็น1บวก x ได้เมื่อ x เนี่ยโดย x เนี่ยมีค่าน้อยมากนะครับเลขชี้กำลังเนี่ยมีค่าน้อยมากถามว่าทำไมสถานการณ์อันนี้เนี่ยเลขชี้กำลังถึงมีค่าน้อยมากล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าคุณพิจารณาเวลาผ่านไป1ปีนะครับคุณพิจารณาเศษส่วนก้อนนี้เนี่ยตอนที่เราแทนค่าไปเนี่ยเราจะได้ว่าเวลา t ตรงนี้เนี่ยมันคือ1ปีถูกป่ะแต่เวลาครึ่งชีวิตของโจทย์ข้อนี้เนี่ยแม่งคือ 4.5 คูณ 10 พลัง 9 ปีเว้ยมันคือ 4,500 ล้านปีนะครับถูกป่ะมันคือ 4.5 คูณ 10 พลัง 9 ปีเว้ยก็คือ 4,500 ล้านปีนั่นเองนะครับคุณก็จะเห็นว่าอีเศษส่วนอันนี้เนี่ย1ปีเทียบกับ 4,500 ล้านปีเนี่ยมันเป็นเศษส่วนที่กระจิตลิดมากนะครับเพราะมันเป็นเศษส่วนที่กระจิตลิดมากก็แสดงว่าอีเลขชี้กำลังตรงนี้เนี่ยมันก็มีค่าน้อยมากนั่นเองนะครับพอมันมีค่าน้อยมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะประมาณด้วยอนุกรมเทเลอร์เป็นไปตามสูตรนี้ได้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของโจทย์นะครับที่เราสามารถที่จะประมาณ e ยกกำลังลบแลมด้า t ให้กลายเป็น1ลบแลมด้า t ได้นั่นเองนะครับ
พราะฉะนั้น e พจน์ตรงนี้เนี่ยครับคุณเห็นว่าถ้า e ยกกำลังลบแลมดา t เนี่ยมีค่าประมาณเป็น1ลบแลมดา t จากตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดรูปได้นิดหน่อยนะครับว่าฟอร์มตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น1ลบ e ยกกำลังลบแลมดา t นั่นเองเนาะฟอร์มตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดรูปได้โดยการย้ายอันเนี้ยไปลบแล้วย้ายตรงเนี้ยไปบวกเราก็จะได้ว่าจากการประมาณตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นแลมดา t เนี่ยมีค่าประมาณเป็น1ลบ e ยกกำลังลบแลมดา t นั่นเองนะครับเนาะซึ่งคุณเห็นว่าฟอร์มนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปของ1ลบ e ยกกำลังลบแลมดา t อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย e พจน์ตรงนี้เนี่ยเราจึงสามารถมองให้มันกลายเป็นแลมดา t เฉยๆได้นะครับก็คือเอาแค่พจน์ตรงนี้เนี่ยมาคูณเฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจำนวนฮีเลียมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับเท่านี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น n 0คูณกับล็อก2ส่วนเวลาครึ่งชีวิตนะครับคูณกับเวลา t นั่นเองเนาะโอเคป่ะประมาณนี้นะครับจากการประมาณค่าตรงนี้ก็จะทำให้พจน์นี้ออกมากลายเป็นพจน์นี้เนาะแล้วก็แทนค่านะครับเนื่องจากว่าโจทย์อ่ะเขาถามหาจำนวนอะตอมที่เกิดขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแปลงไอ้เจ้ายูเรเนียม 2.5 โมลตรงนี้เนี่ยให้มันกลายเป็นจำนวนอะตอมก่อนนะครับโดยที่ EN 0ตรงนี้เนี่ยเราแทนค่าไปมันก็จะกลายเป็น 2.5 โมลนะครับ 2.5 โมลมีกี่อะตอมล่ะเราก็ต้องเอาจำนวนโมลอันนี้เนี่ยคูณกับเลขอะโวคาโดนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.03 คูณ 10 กำลัง 23นะครับเนาะ 6.03คูณ10กำลัง23เนาะจริงๆถ้าเกิดเราเรียนเคมีเนี่ยตัวนี้มันจะกลายเป็น 6.02 ป่ะแต่ถ้าเกิดข้อนี้เขาให้ใช้ 6.03 ก็ตามเขาไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น N0 เนาะก็คือเป็น 2.5 โมลคูณกับจำนวนอะตอมต่อโมลนะครับเนาะก็คือเป็นเลขอะโวคาโดก็จะกลายเป็นจำนวนอะตอมต่อตั้งต้นนั่นเองนะครับคูณกับล็อก2เนาะโจทย์หน้าปกข้อสอบไม่ได้กำหนดค่าล็อก2มาให้นะครับอันนี้ก็ใจร้ายมากเนาะแต่ล็อก2ฐาน E เนี่ยถ้าเกิดเราจำได้เนี่ย E ตรงนี้เนี่ยจะมีค่าประมาณเป็น 0.693 นะโอเคและหารด้วยเวลาเครื่องชีวิตนะครับเวลาเครื่องชีวิตของปฏิกิริยาอันนี้เนี่ยมีค่าเป็น 4.5 คูณ 10 กำลัง 9 ปีเนาะก็แทนค่าไปเป็น 4.5 คูณ 10 กำลัง 9 ปีนะฮะแล้วคูณกับเวลา t ตรงนี้นะครับเวลา t ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงของการสลายตัวที่เราสนใจนะครับก็คือเราสนใจแก๊สฮีเลียมที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน t อันนี้เนี่ยด้วย1ปีนะครับก็แทนเป็น1 year ไปนะฮะ a ตรงนี้เนี่ยผมต้องใส่หน่วยเป็นอะตอมด้วยเนาะนะฮะโอเคป่ะประมาณนี้เนาะคุณก็จะเห็นว่าเยตัดเยทิ้งได้นะครับแล้วอีกก้อนตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเศษส่วนที่พลุงพลังมากนะครับก็คูณกับเศษส่วนให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคูณให้พวกคุณแล้วนะครับคำตอบออกมาที่ได้จากตรงนี้เนี่ยพอคุณเอาไปกดเครื่องคิดเลขหรือคิดด้วยมือก็สุดจะแล้วแต่คุณนะครับสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยออกมามันจะกลายเป็น 2.32 คูณ 10 กำลัง 14 อะตอมนะครับมันจะกลายเป็น 2.32 คูณ 10 กำลัง 14 อะตอมเนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็นจำนวนฮีเลียมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนยูเรเนียมที่ใช้ไปก็คือเอาจำนวนยูเรเนียมตอนแรกเนี่ยลบกับจำนวนยูเรเนียมเมื่อมันผ่านไปแล้ว1ปีนะครับซึ่งมีค่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่ากลายเป็น 2.32 คูณ 10 กำลัง 14 อะตอมนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบได้แล้วนะครับว่าในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านไปเนี่ยในปฏิกิริยาอันนี้เนี่ยเราจะได้แก๊สฮีเลียมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจำนวน 2.32 คูณ 10 กำลัง 14 อะตอมนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับข้อที่ 15 เนาะโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาต่อกันที่ข้อที่16ถึงข้อที่20นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ